การตั้งครรภ์สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์แม้ว่าคุณอยากจะทำงานนั้นงานนี้มากมายหลายอย่างแต่ในความเป็นจริงคุณจะไม่สามารถทำได้ทุกอย่างอย่างที่ใจอยากจะทำในผู้หญิงบางรายที่โชคดีอาจมีพลังงานเหลือใช้ในช่วงที่ตั้งครรภ์แต่ส่วนใหญ่กับมีการตรงกันข้ามกล่าวคือจะทำงานได้น้อยลงเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นเพราะอาการคลื่นไส้อาเจียนและอยากนอนพักผ่อนมากขึ้นซึ่งเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามคุณสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ต้องทำการเตรียมพร้อมตั้งแต่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์วัตถุประสงค์หลักก็คือการที่คุณต้องพร้อมทุกอย่างเมื่อเด็กกำหนดคลอดดังนั้นการสร้างระบบที่ดีเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ดีในการจัดการเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์สิ่งสำคัญอันดับแรก 1. สิ่งที่ต้องทำตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการตั้งครรภ์เลือกโรงพยาบาลและแพทย์ที่จะฝากครรภ์และสถานที่คลอดบุตรเลือกวิธีการคลอดบุตรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการฝากครรภ์และการตรวจรักษาต่างๆเริ่มคิดเกี่ยวกับการจัดเตรียมบ้านสำหรับการมีลูกมีความจำเป็นต้องย้ายบ้านหรือเปล่าหรือตกแต่งใหม่คิดให้รอบคอบเพื่อจะได้ลงมือทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่เด็กจะคลอดจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำก่อนเด็กจะคลอดเอาไว้ในแฟ้มเอกสารของครอบครัวสำรวจงบประมาณที่จำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการมีสมาชิกใหม่ในบ้านเริ่มจัดการแฟ้มเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เช่นเก็บรวบรวมบทความต่างๆเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การดูแลเด็กการเป็นพ่อแม่ที่ดี 2. ซื้อของสำหรับคุณแม่ให้ซื้อเสื้อชั้นในที่ออกแบบสำหรับหญิงมีครรภ์หาซื้อหนังสือต่างๆเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การคลอดบุตรและการให้นมบุตร 3. โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่เพื่อสอบถามเรื่องสวัสดิการที่คุณได้รับระหว่างตั้งครรภ์ 4. ทำใจให้สบายให้พักผ่อนมากๆผ่อนคลายสมองทุกๆวัน